พนักงานสอบสวนจะต้องสอบพยานจำนวน3ปากรอผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติของการต้องโทษของผู้ต้องหามาประกอบสำนวนจึงขออนุญาตศาลฝากขังผู้ต้องหาครั้งแรกมีกำหนด12วันนับตั้งแต่วันที่5ถึง16พฤษภาคมนี้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงและก็เกรงจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานศาลพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ซึ่งต่อมาทนายความนายประดินก็ผู้ต้องหายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างสอบสวนศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาโดยที่มีการตีราคาประกัน 200,000 บาทโดยที่กำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล